ลิเธียมแพงวัตถุดิบขาดแคลนแล้วเราจะใช้พลังงานสะอาดในอนาคตได้ยังไงวันนี้ Insight High Tech มีคำตอบค่ะในขณะที่ทั่วโลกกำลังเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดปัญหาที่ตามมาคือการจัดเก็บไฟฟ้าในราคาถูกและปลอดภัยนักวิจัยจากญี่ปุ่นจึงพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์ที่ใช้วัตถุดิบธรรมดาแต่ทรงพลังแบตชนิดนี้ใช้โซเดียมเกลือธรรมดาและซัลเฟอร์กัมมันถันซึ่งหาได้ง่ายราคาถูกและมีอยู่ทั่วโลกเมื่อเทียบกับลิเธียมแล้วโซเดียมถูกกว่าหลายเท่าแถมยังไม่ต้องพึ่งพาประเทศผู้ผลิตเพียงไม่กี่แห่งเหมือนลิเธียมจุดเด่นของแบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์คือสามารถเก็บพลังงานได้นานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปถึง3เท่าและยังทำงานได้ดีแม้อุณหภูมิติดลบล่าสุดทีมวิจัยจากเกียวโตยูนิเวอร์ซิตี้และซูมิโตโมอิเล็กทริกประสบความสำเร็จในการสร้างแบตต้นแบบที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า10ปีเทคโนโลยีนี้เหมาะกับการใช้ในระดับโรงงานฟาร์มโซล่าหรือสถานีเก็บไฟฟ้าเพราะไม่ใช่แค่ถูกกว่าแต่ยังปลอดภัยกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งมาเกิดเหตุไฟไหม้ได้ในบางกรณีนี่แหละค่ะอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากธรรมชาติที่อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญของพลังงานสะอาดในอนาคตหากคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใต้คลิปเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่อง InnoWorld ค่ะและสามารถกดติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง YouTube Facebook TikTok เพียงพิมพ์คำค้นหาคำว่า InnoWorld ค่ะและอีกหนึ่งช่องทาง www.innoworld.biz อย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Thank you.